ท่านนายกบอกว่าคนลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนปะปนมากับสินค้าที่อ้างว่าเป็นปลาและเข้ามาทางแหลมฉบังจับได้แต่ปลาซิวปลาสร้อยเมื่อไหร่จะจับตัวการใหญ่ได้เสียทีเอาละครับเราจะเอาคำถามนี้ไปขอคำตอบจากอธิบดีกรม DSI พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลค่ะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุริยาฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ดนัยครับพี่อมรรัตน์ครับค่ะคุณสุริยาอัปเดตคดีหมูเถื่อนให้ฟังสักนิดสิครับหลังจากที่ท่านนายกสั่งการรอบแรกนะได้แอคชั่นในเรื่องของการจับกลุ่มผู้ลักลอบไปอย่างไรแล้วครับเชิญกลับค่ะคือในคดีหมูเถื่อนนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าทางดีไซน์นะครับก็คือปลายทางและที่ความผิดมันเกิดขึ้นนะครับเราดำเนินคดีกับของกลาง161ตู้นะครับที่ตกค้างอยู่ที่แหลมฉบังครับคือในกลุ่ม161ตู้เนี่ยมันก็ทำให้เราพบกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะครับมีพฤติการ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยคือบริษัทชิปปิ้งต่างๆนะครับที่นำเข้ามาซึ่งดีไซน์เราเนี่ยก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับบริษัทที่นำเข้านะครับในกลุ่มแรกเนี่ย6คนซึ่ง6คนนะครับซึ่ง6คนนั้นเนี่ยเราจับตัวมาได้ทั้งหมดนะครับก็ให้การเป็นประโยชน์นะครับต่อพนักงานสอบสวนว่ามีกลุ่มผู้สั่งให้มีการนำเข้าเนี่ยคือกลุ่มที่มีพฤติการที่2เนี่ยนะครับที่มีพฤติการที่มีความชัดเจนในหลักฐานทางสำนวนเนี่ยนะครับก็คือ2บริษัทนะครับจากกลุ่มแรกมากลุ่ม2นะครับกลุ่มแรก6คนเราจับได้กลุ่ม2เนี่ยมีพฤติการ2คนนะครับเราก็ได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับหลบหนีอยู่ต่างประเทศแต่ก็เป็นข่าวดีว่าจากที่เราได้มีการพูดคุยกดดันเนี่ยนะครับทางทั้งสองบริษัทเนี่ยก็จะเข้ามอบตัวภายในสัปดาห์นี้โอเคครับประเด็นสำคัญก็คือในกลุ่มที่2เนี้ยนะครับที่เราได้มีการดำเนินการถ้าจำภาพข่าวได้เนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเรามีการตรวจค้นที่ดอนเมืองนะครับก็คือค้น2บริษัทนี่แหละก็ทำให้เราเห็นว่านะครับทำให้เราเห็นว่ามันมีหมูที่ยังตกค้างที่สั่งนำเข้าโดย2บริษัทเนี้ยอยู่ที่สมุทรสาครวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเลยมีการดำเนินการไปปฏิบัติการตรวจค้นที่จังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งก็ทำให้เราได้ยึดนะครับของกลางที่เป็นชิ้นส่วนของสุกรเนี่ยนะครับได้อีก75 ตันครับครับก็เป็นหลักฐานแน่ชัดแล้วนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในกลุ่มในทุนที่นำเข้ามาทั้ง2บริษัทเนี่ยนะครับแล้วก็จะมอบตัวในภายในสัปดาห์นี้มันก็จะเป็นตัวไขนะครับไปสู่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ใหญ่กว่านี้นะครับซึ่งณขณะนี้ดีไซน์เราทราบแล้วนะครับเราทราบแล้วว่าเป็นกลุ่มทุนกลุ่มขนาดใหญ่เป็นใครบ้างนะครับและการปฏิบัติการเนี่ยเนื่องต้องเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่าดีไซน์เนี่ยเราเป็นพนักงานสอบสวนฉะนั้นเองเนี่ยงานการข่าวก็ดีข้อมูลเบาะแสที่คุยกันตามสื่อต่างๆหรือมีประชาชนที่เป็นพลเมืองดีที่พยายามแจ้งข้อมูลมาเนี่ยเราขอบคุณนะครับทุกข้อมูลเบาะแสเนี่ยเราต้องมาพัฒนานะครับให้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดให้ได้ต้องเรียนว่าทางดีไซน์เราเนี่ยการจะจับผู้มีอิทธิพลนะครับและยิ่งในทุนใหญ่เนี่ยเราจะดำเนินการโดยลวกๆเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วขั้นตอนตามระเบียบขั้นตอนเนี่ยดีไซน์เราทำอย่างระมัดระวังและเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามีหลักฐานที่เอาผิดได้ก็ฝากว่ารอนิดนึงนะครับโอเคได้เราไม่ปล่อยผ่านนะครับแล้วก็ท่านนายกเนี่ยท่านก็กำชับย้ำมาเรื่องนี้อย่างโดยตรงครับคุณสุริยาฮะขอสอบทานอีกครั้งนะครับจากหมูเถื่อน161ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือแหลมฉบังเราสามารถขยายผลเริ่มจากการจับกลุ่มชิปปิ้งก็คือผู้ให้บริการนำสินค้าเข้าประเทศนะครับเราสามารถจับกลุ่มชิปปิ้งได้รวมทั้งสิ้น6คนด้วยกันถูกต้องได้ครบทั้ง6คนแล้วนะฮะครับทีนี้เท่าที่เช็คประวัติของบุคคลทั้ง6คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นนางสาวณัฐมนต์นายโดมนายศักดานางสาวเจนจิลานางสาวมณีวรรณนายณัฐวุฒิทั้ง6คนนั้นเป็นคนที่ทำงานอยู่กับบริษัทต่างๆรวม4บริษัทด้วยกันมี Good Water มี The Q มี My House มีกันตาไทย Frozen Fish นะครับ4บริษัทนี้5บริษัทครับ5บริษัทที่5คือบริษัทหนึ่งคือ ไม่แน่ใจแต่ที่พูดมาไม่เป็นไรก็คือกลุ่มชิปปิ้งที่เราจับได้6คนใน6คนเนี่ยทำงานอยู่กับ5บริษัทด้วยกันซึ่งเป็น5บริษัทชิปปิ้งถูกไหมฮะใช่ครับแต่ชิปปิ้งก็คือชิปปิ้งก็คือแค่คนให้บริการในการเอาสินค้าเข้าประเทศจากชิปปิ้งที่เราจับได้6คนรวม5บริษัทนั้นก็ขยายผลไปที่บริษัทผู้นำเข้าเราเรียกว่าบริษัทผู้นำเข้าถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับบริษัทผู้นำเข้าขณะนี้เราออกหมายจับไปแล้ว2บริษัทและ2คนที่เกี่ยวพันกับ2บริษัทนั้นถูกต้องนะฮะถูกต้องครับสองคนนั้นก็คือนายวิรัตและนายธนกฤษถูกต้องนะฮะครับอีก2บริษัทก็คือบริษัทเวลซี่แอนด์เฮลซี่ฟู้ดแล้วก็บริษัทเดอะกู๊ดช็อป2บริษัทนี้ในเรคคอร์ดตามเอกสารจะเป็นผู้นำเข้าสินค้าทั้ง161ตู้ถูกไหมครับโอเคเอาอย่างนี้ครับเป็นกลุ่มทุนส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าเราก็ต้องดำเนินการให้เห็นว่าแผนธุรกรรมของคนกลุ่มนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นทางบริษัทชิปปิ้งผู้สั่งเข้าแล้วก็นำไปจำหน่ายแจกถึงมือผู้บริโภคเนี่ยในสายเนี่ยมีใครบ้างเบื้องต้นเนี่ยเราก็หยิบเอาสายที่สร้างความผลกระทบเดือดร้อนมากที่สุดมาดำเนินการก่อนครับโอเคยังมีอีกครับในทุนระดับนี้ครับยังมีอีกสรุปก็คือ Wealthy and Healthy Food แล้วก็ The Good Shop เป็นผู้นำเข้าที่มีบทบาทเป็นส่วนใหญ่ในส่วนของ161ตู้เอากันอย่างนี้ก็แล้วกันถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับมันมีมากกว่าหรือมันมีที่ใหญ่กว่าหรือมีที่สูงกว่าวิรัตสูงกว่าธนกฤษสูงกว่า Wealthy สูงกว่า The Good มีไหมครับก็จะเป็นคนที่เป็นดีมานด์ครับเป็นดีมานด์บุคคลกลุ่มทุนที่มีความต้องการนะครับที่จะใช้ประโยชน์จากหมูเถื่อนที่นำเข้ามาเพื่อไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคอ๋อผู้รับหมูเถื่อนไปขายต่อผู้รับหมูเถื่อนไปขายต่อใช่ครับคือทั้งสองบริษัทเนี้ยจะดำเนินการอย่างเปิดเผยไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าไม่มีคนที่มีเขาเรียกว่ามีกำลังที่จะสั่งให้สองคนเนี่ยมาเพื่อเขาจะได้รับซื้อต่ออ๋อแสดงว่าจะต้องมีขายใหญ่ในแวดวงธุรกิจหมูนี่แหละผมใช้คำอย่างนี้ถูกไหมก็คือมีขายใหญ่ในแวดวงธุรกิจหมูนี่แหละที่แบ็กอัพทั้งวิรัตแบ็กอัพทั้งธนกฤษแบ็กอัพเวลซี่แบ็กอัพเดอะกู๊ดช็อปให้ทุนให้รอนในการนำเข้ามาและเมื่อเอาเข้ามาได้แล้วก็รับไปกระจายต่อขายต่ออย่างนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งกลุ่มทุนนะครับคือสองบริษัทแต่มีกลุ่มอื่นอีกทางดีไซน์เราทำการสอบสวนเนี่ยเราก็พบว่ายังมีกลุ่มลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าเราลองจากนี้ไปก็ดำเนินการทั้งหมดนะครับทีนี้คำถามก็คือขายใหญ่ในแวดวงธุรกิจหมูที่เป็นมาสเตอร์มายด์ที่ซ้อนอยู่ข้างหลังไอ้บุคคลเหล่านี้ขายใหญ่เหล่านั้นเรามีข้อมูลเรามีชื่อหมดแล้วใช่ไหมฮะมีพอสมควรแล้วครับมีพอสมควรแล้วนะเราก็มั่นใจว่าเรามีพยานหลักฐานที่สามารถเอาผิดได้ทีนี้คีย์เวิร์ดในการที่จะเล่นถึงขายใหญ่ในแวดวงธุรกิจหมูเหล่านั้นได้เนี่ยวิรัตกับธนกฤษต้องเข้ามามอบตัวและต้องยอมเปิดปากให้การถูกต้องไหมฮะเพื่อที่จะผ่านถูกไหมฮะไปถึงตัวใหญ่ถูกต้องครับแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับดีไซน์เราเนี่ยเราทำงานละเอียดแล้วก็ลงลึกเราไม่เฉพาะว่าเอาคำให้การบุคคลเท่านั้นณขณะนี้เนี่ยสองบริษัทเนี่ยเราไปปฏิบัติการตรวจค้นแล้วก็ยึดหลักฐานนะครับที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยทั้งหมดนะครับแล้วถึงขณะว่าของกลางยังมีซุกซ่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ตามไปยึดที่สมุทรสาครมาแล้วดังนั้นเองเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าแม้เขายังจะไม่มามอบตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยทางดีไซน์เราก็จะเดินหน้าต่อตามหลักฐานที่เรามีเราก็แกะจากเส้นเงินระหว่างขายใหญ่กับสองบริษัทนี้และเส้นทางของสินค้าจาก2บริษัทนี้ไปที่ขายใหญ่ว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะถูกต้องครับอีกสักเดือนหนึ่งจะได้เห็นภาพการจับขายใหญ่ในแวดวงธุรกิจหมูไหมครับเปิดหน้าได้ไหมคะเห็นแน่นอนครับแน่นอนเราทำมาเยอะลึกมากนะครับแล้วก็เยอะพอสมควรสุดท้ายเลยโดยครับผมสุดท้ายเลยคุณสุริยาสุดท้ายเลยได้ข่าวว่าวันนี้จะมีข้าราชการระดับหัวหน้าด่านคนหนึ่งขอเข้าพบ DSI อันนี้เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมยืนยันไหมคะเป็นข้อเท็จจริงครับระดับหัวหน้าด่านของกรมปศุสัตว์คนหนึ่งขอเข้าพบ DSI ถูกต้องนะฮะครับต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับ หลังจากเราดำเนินการกับในทุนที่นำเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะกี่กลุ่มกี่กลุ่มกี่แก๊งก็ตามนะครับที่ได้ดำเนินการทั้งหมดแต่ว่าในความผิดเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยยึดไอเนี่ยคือปลายทางคดีมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราก็มาทำแต่กระบวนการนำเข้าขนส่งจนมาถึงมือห้องเย็นเนี่ยมันมีส่วนที่เจ้าหน้าที่เราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะมากแต่ต้องเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจในท้ายสุดแล้วเนี่ยหลังจากเราเล่นปราบในทุนหมดแล้วเนี่ยข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบโอเคถ้าฉะนั้นถามต่อระดับหัวหน้าด่านกรมปศุสัตว์ที่ขอเข้าพบวันนี้เขาจะมาให้ข้อมูลอะไรครับตามที่เขาแจ้งตามที่เขาประสานมาครับก็เป็นความร่วมมือครับทางด้านข้อมูลนะครับเป็นความร่วมมือทางด้านข้อมูลครับถามกันตรงๆนะคุณสุริยาเขาบอกไหมครับว่าถ้าเขาให้ข้อมูลเขาช่วยกันเขาเป็นพยานมีมาต่อรองแบบนี้ไหมขออนุญาตนิดหนึ่งฮะในส่วนตรงนี้เราก็ต้องให้เกียรติทุกฝ่ายเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่งั้นประเทศไทยล่มจมไปแล้วโอเคเข้าใจข้าราชการดีมากกว่าข้าราชการเข้าใจแต่บังเอิญใครที่มีข้อมูลใครที่เกี่ยวพันถึงจุดหนึ่งคิดว่าหนีไม่ออกต่อรองดีกว่าแลกเปลี่ยนกันดีกว่าการเป็นพยานนะเดี๋ยวจะเปิดให้หมดไม่มีการต่อรองอย่างนั้นครับเราไม่รับการต่อรองแบบนั้นนะร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่แจ้งเบาะแสและข้าราชการโอเคได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดี DSI ค่ะครับสวัสดีครับ